มาดูการแถลงการนะคะรถแมพสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ4ผู้สังเกตการการพูดคุยสันติภาพออกแถลงการร่างรถแมพสันติภาพที่ร่วมกันทำระหว่างรัฐบาลกับ BRN มีเพียงร่างเดียวยืนยันหลักการทำงานร่วมเพื่อหาทางออกและตอบสนองความต้องการชุมชนปาตานีและต้องอยู่ภายใต้ความเป็นรัฐเดียวและรัฐธรรมนูญไทยค่ะถือเป็นครั้งแรกนะคะที่คณะผู้สังเกตการต่างประเทศต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพได้ร่วมกันออกแถลงการต่อสาธารณะให้ความเห็นต่อการพูดคุยสันติภาพและแถลงการฉบับนี้แมทธิววิลเลอร์แห่งกลุ่มไครซิสกรุ๊ปได้นำไปทวิตเผยแพร่เอาไว้โดยตัวแถลงการลงวันที่2มีนาคม2567ใจความสำคัญของแถลงการบอกเล่าถึงการทำงานของผู้สังเกตการทั้ง4ว่าได้รับมอบหมายให้สังเกตการกระบวนการพูดคุยสันติภาพตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2562หรือปีที่มีการทำข้อริเริ่มเบอร์ลินถ้อยแถลงระบุว่าการพูดคุยระหว่างรัฐบาลและกลุ่ม BRN กระทำภายใต้หลักการทั่วไปของการพูดคุยสันติภาพที่ทำขึ้นเมื่อวันที่31มีนาคม2565ซึ่งเป็นหลักการที่เน้นว่าทั้งสองฝ่ายมีความมุ่งมั่นทางการเมืองในการหารือและแสวงหาทางออกทางการเมืองที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของชุมชนปาตานีโดยมีหัวใจสำคัญคือการยอมรับเจตนาของชุมชนปาตานีที่อยู่ภายใต้กรอบของการเป็นรัฐเดียวของประเทศไทยภายใต้รัฐธรรมนูญของไทยแถลงการยังระบุอีกว่าคู่พูดคุยทั้งสองยึดคุณค่าร่วมกันในเรื่องของการเคารพสิทธิศักดิ์ศรีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเจตจำนงทางการเมืองนี้จะทำให้เกิดการหารือไม่ว่าจะเป็นแบบทางการหรือไม่ทางการก็ตามเพื่อพัฒนากรอบการทำงานที่จะทำให้เกิดกลไกที่ปลอดภัยและเป็นกลไกที่รวมทุกฝ่ายเข้าไปมีส่วนร่วมในการหารือสาธารณะและร่วมกันลดความรุนแรงโดยใช้กลไกมอนิเตอร์ที่สองฝ่ายตกลงร่วมกันภายใต้รถแมพสันติภาพหรือ JCPP การหารือสาธารณะจะเป็นกลไกให้ทั้งสองฝ่ายสามารถหาทางออกทางการเมืองโดยที่ทางออกที่ว่านี้รวมเอาเรื่องของรูปแบบการปกครองการยอมรับอัตลักษณ์ของชุมชนปัตตานีเรื่องของสิทธิมนุษยชนความยุติธรรมประเด็นด้านกฎหมายอื่นๆรวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาวัฒนธรรมความปลอดภัยประเด็นความมั่นคงทั้งสองฝ่ายตกลงในหลักเกณฑ์เคารพในศักดิ์ศรีความปลอดภัยเสรีภาพในการแสดงออกการไม่เลือกปฏิบัติสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อสำหรับทุกคนสำหรับประเด็นที่น่าสนใจมากที่สุดในแถลงการคือเนื้อหาที่ระบุว่าบรรดาผู้สังเกตการพบว่าสาธารณะกำลังมีความสับสนในเรื่องของการเจรจาต่อรองเพื่อพัฒนาร่างรถแมพโดยยืนยันว่าร่างที่ทำงานร่วมกันมีเพียงร่างเดียวและเท่าที่เห็นในช่วง2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ที่มีการนำหลักการทั่วไปของการพูดคุยสันติภาพมาใช้ทั้ง2ฝ่ายทำงานกับร่างที่ทำร่วมกันเพียงร่างเดียวซึ่งคาดหวังว่าการพูดคุยทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการระหว่าง BRN และคณะพูดคุยของรัฐบาลไทยจะสรุปร่างนี้ได้ภายในเวลาอีกไม่นานอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นะคะได้มีการนำเสนอข้อมูลว่ากลุ่ม BRN ได้นำเสนอรถแมพฉบับแก้ไขเพิ่มเติมให้กับฝ่ายคณะพูดคุยของรัฐบาลผ่านคณะทำงานด้านเทคนิคแล้วค่ะ